สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากินกันดีกว่าวันนี้อากาศดีอีกแล้วอ่ะเย่เย่เดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นโอ้ยถูกใจลำยองมากเลยนะโดนมากข้างในมันเป็นซังเลยอะค่ะของเครื่องดื่มทางสเปนน่ะที่กินกับพวกตาปัสอะโอเควีเพิ่งกลับมาจากดูหนังกับพี่ติ๊กก็เลยหิวมากส่วนพี่ติ๊กนั้นไปหาซื้อของอยู่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมากินแซลมอนกันนะคะเอาแล้วทำไมเห็นแต่หอมนี่แซลมอนอยู่นี่คือมันน่ากินมากเลยทุกคนหิวด้วยเนื่องด้วยว่าหิวก็มันจะอร่อยเป็นพิเศษนะคะเมื่อเช้าเนี้ยอากาศแบบห่วยแตกมากเลยอากาศแบบว่าคือลมแรงแบบยืนแทบไม่อยู่เลยทุกคนคือแรงมากมาค่ะอย่าเพิ่งเมากินก่อนหนึ่งคำโอ้ยอร่อยมากแล้วก็อันนี้คือของเหลือที่เหลือจากเมื่อวานอันนี้เป็นข้าวกับไข่ปลาแล้วก็ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็สาหร่ายหอมอร่อยไปดูหนังเรื่องอะไรจำไม่ได้อันนี้เป็นถั่วลันเตาหวานใช่ป่ะชอบแต่ว่าอาจจะปวดท้องได้แต่ว่ากินยาปลาวันนี้สู้ตายทุกคนแซลมอนสวยมากเลยเมื่อวานบีไปซื้อมาใช่ไหมคือไม่มีเวลาที่ต้องแบบมาแล่ปลาอะไรเงี้ยก็เลยซื้อเป็นชิ้นที่เขาเฉือนมาแพงมากแล้วก็เนื้อสวยค่ะตัวใหญ่เพราะเห็นจากเนื้อปลาแล้วว่าใหญ่มากเผ็ดอร่อยมากเดี๋ยวช่วงนี้มาอัปเดตเห็ดหน่อยช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยทุกคนตกทุกวันคาดว่าถ้าตกแบบนี้เรื่อยๆอยู่นะคะคาดว่าอาทิตย์หน้าคงต้องมีเห็ดเหลืองให้เก็บแน่ๆคิดว่าพอพี่ติ๊กบอกเซ็งมากเลยป่าแถวบ้านพกร้อนเบียร์โดนตัดหมดเลยอะคือหมายถึงว่ารัฐบาลเขาตัดอะว่าต้นไม้มันแบบว่าแก่เกินไปอะทุกคนแล้วเขาก็จะปลูกป่าทดแทนขึ้นมาอะไรเงี้ยปลาหวานมาทุกคนมากินด้วยกันนี่ยังเหลืออีกเนี่ยเหลือเยอะมากเลยอ่ะเมื่อวานที่เพื่อนมาค่ะทำซูชิไปนิดเดียวเองก็เหลือเยอะปลาแต่ว่าเบี้ยกินบ่อยมากเลยทำแบบนี้แหละเมื่อเช้าไปบ้านพักร้อนก็คือไปซาวน่าเฉยๆนะคะซาวน่าเฉยๆแล้วก็กลับประมาณ2ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ไปดูหนังกับพี่ติ๊กแล้วกลับมาบ้านเนี่ยค่ะคือทำอะไรไม่ได้เลยข้างนอกอะลมแรงมากแรงสุดๆ
อร่อยมาก มันต้องห่อพริกสเปนทอดเบียงเหลืออยู่เลยลืมแต่ก็หยิบกินเรื่อยๆอร่อยดีคำใหญ่มากลาดิสอ่อนมากไม่ขึ้นจมูกค่ะมีแตงกวาลืมกินเลยมาหวานมากมีทำซอสเป็นไอเนี่ยซีฟู้ดจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ใส่วาซาบิไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ซอสพริกเอ้ยซอสพริกอะค่ะนิดนึงอะแล้วก็รวมกันเด็ดมากเด็ดบอกเลยหอมมากหอมแซลมอนแล้วไข่ปลาช่วงนี้บีช็อปเยอะมากเลยหมายถึงว่าช่วงนี้ที่ฟินแลนด์นะคะมันเป็นช่วงที่แบบว่าลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ลดแบบเยอะมากเริ่มที่30 50 70นะคะแล้วก็บางมุมก็อาจจะ80อะไรอย่างเงี้ย 80% ลดเยอะมากเสื้อตัวนึงนี่แบบว่าประมาณ3ยูโรวันนี้บีก็ซื้อเสื้อมาที่แบบว่าเดี๋ยวคงได้เห็นนะคะที่เดี๋ยวบีจะเอาไปใส่ที่โครเอเชียที่บีจะไปใช่ป่ะคะ1ยูโรอ่ะทุกคน1ยูโร1ยูโรคือดีมากเลยอ่ะมันเป็นเสื้อแบบว่าไหล่ไอ้แขนข้างนึงอ่ะไม่มีแล้วก็เป็นแบบว่ามีแขนข้างนึงแล้วก็แบบเฉียงออกมาแบบเนี้ยสวยมากเลย1ยูโรอ่ะจาก10ยูโรงงมากเลยก็เลยโฉบซะเลยของ H&M มาลดเยอะมากอร่อยอยากให้ชิมด้วยจ้าอร่อยเลยเหลือเยอะอยู่เลยอ่ะ